ข้างๆนะนะตอนนี้เป็นเชฟประจวบนิรังสรรค์นะคะเชฟบอกว่าวันนี้เชฟจะมีเมนูแสนอร่อยมาฝากเป็นเมนูแบบอีสานหน่อยๆแต่เป็นอีสานประยุกต์ใช่ไหมคะเชฟก็เดินกินได้ถือกินที่ไหนก็ได้โดยที่ว่าไม่ต้องไปหาน้ำจิ้มที่ไหนหรือไปน้ำซอสที่ไหนเมนูของเชฟวันนี้มีชื่อว่าอะไรคะก็เป็นข้าวจี่สอดไส้แจ่วบองหมูยอโอเคข้าวจี่ของเชฟเนี่ยไม่ธรรมดาใช่ไหมก็เราก็จะใช้ข้าวของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ข้าวจี่วันนี้แตกต่างจากข้าวจี่ทั่วๆไปปกติเวลาคุณทานข้าวจี่ทั่วไปก็จะเป็นข้าวเหนียวสีขาววันนี้เราเพิ่มรสชาติเนื้อสัมผัสเข้าไปเป็นนี่ค่ะใช้ข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ใส่ลงไปผสมกับข้าวเหนียวแล้วนึ่งจะทำให้เนื้อข้าวเหนียวของคุณมีสีสวยที่สำคัญเนี่ยนะคะมีกลิ่นหอมๆของข้าวเจ้าสูตรผสมด้วยข้าวเหนียวก่อนหุงเอานำไปแช่น้ำก่อนค่ะแล้วก็แช่น้ำข้ามคืนได้ค่ะอัตราน้ำเราใช้200กรัมหรือ200 ml นะฮะข้าว1น้ำ2คนให้เข้ากันแล้วเราก็ไปนึ่งนะก็ใช้หม้อหุงข้าวที่บ้านเราใช้อยู่ประจำนะใช้หม้อหุงข้าวก็ได้หรือจะนึ่งลังถึงก็ได้นะคะจนกระทั่งข้าวของเราสุกค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาทำตัวไส้แจ่วบองหมูยอกันค่ะแจ่วบองหมูยอใช่ไหมคะเชฟขาเจ้าแจ่วบองหมูยอคือใช้หมูยอเป็นเนื้อสัตว์ฮะก็แทนปลาร้าอ๋อใช้แทนหมูสับใช้แทนปลาร้าเลยได้อ่ะวันนี้นะครับเชฟบอกว่าเชฟจะใช้หมูยอเราใช้หมูยอตราวาสนาแทนการใช้เนื้อปลาร้าเป็นตอนๆใช่ไหมคะครับครับสีเขาก็สวยกว่าที่สำคัญรสชาติอร่อยด้วยนะหมูยอตราวาสนาค่ะเราจะสับตรงนี้หมูยอตราวาสนาจนหมดจากนั้นเราจะมาผัดเป็นแจ่วบองหมูยอกันนะคะอ่ะขั้นตอนแรกของการผัดแจ่วบองหมูยอของเราต้องใช้น้ำมันวันนี้นานาใช้น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตนะคะขั้นตอนแรกของการทำแจ่วบองของเชฟตะไคร้นะคะโหละเอียดยิบเลยจากนั้นอันนี้เป็นขานะคะและหอมแดงสับละเอียดค่ะผัดให้เข้ากันก่อนดูยังไงว่าได้ที่แล้วคะเชฟก็มันอย่างน้อยคือกลิ่นนี่ออกมาก่อนนะหอมแล้วก็อย่าให้มันแห้งเกินไปในลักษณะคือไฟแรงๆเนี่ยอาจจะนั่นแต่นี่เราก็จะใส่หมูยอตราวาสนาสับละเอียดนะคะกระเทียมสับนะคะจากนั้นปรุงรสนะคะวันนี้มีผงปรุงรสเผ็ดคูณ10ตราไทยเชฟค่ะเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะโอ้สีพอผัดผงปรุงรสเผ็ดใส่ลงไปแล้วเดี๋ยวเราก็จะตามไปด้วยน้ำปลาร้านะคะน้ำมะขามเปียกนะคะพริกค่ะใส่นิดนึงเพิ่มสีสันและตัดลดน้ำตาลนิดนึงใช่ไหมคะเชฟจนทุกอย่างเข้ากันเรียบร้อยเป็นแบบนี้นำลงใส่อ่างผสมแล้วก็เอามาสอดไส้กับข้าวของเรานะข้าวที่นึ่งเสร็จแล้วข้าวเหนียวผสมกับข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์นิสักออกมาสีสวยมากๆเลยค่ะใส่ลงไปเราจะเอาไส้มาใช่ไหมคะใส่ไส้ลงไปตรงกลางจากนั้นประกบเราจะทำแบบนี้จนได้จำนวนชิ้นตามต้องการจากนั้นเราจะเอามาจี่กันเดี๋ยวเราจะมาจี่ข้าวจี่กันใช่ไหมคะข้าวจี่ของเราเนี่ยจะใช้ไข่ไก่พริกไทยป่นโอเคค่ะเวลาจี่เนี่ยนะคะเพื่อที่จะทำให้ข้าวกรอบแล้วก็ไข่สีสวยนานาใช้นี่เลยค่ะเป็นตัวช่วยนะคะน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตค่ะ
เปิดไฟใส่น้ำมันเรียบร้อยนะรอให้เขาร้อนแล้วก็เอาข้าวที่เราจี่สอดไส้ด้วยเจียวบองหมูยอนะฮะใส่ลงไปอันนี้ชิ้นนี้ยกตัวอย่างฮะเป็นสีเหลืองอ่อนๆแบบนี้สวยมากๆเลยอ่ะเชฟเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมกับข้าวจี่ไส้แจ่วบองหมูยอของเชฟประจวบค่ะครับคุณผู้ชมคะช่วงหน้าพบกับกูรูมืออาชีพนะคะอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องกันไปไหนนะช่วง Crispy and Trendy กรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกิครับวันนี้อาจารย์มีเมนูแสนอร่อยเอาใจคนรักเบคอนมาฝากกันนะครับกับเมนูข้าวปั้นเบคอนกรอบเพียงแค่ที่บ้านของคุณมีข้าวหอมมะลิและผลิตภัณฑ์ตราโกกิก็สามารถทำเมนูนี้ได้แล้วล่ะครับอย่าลืมนะครับมีผลิตภัณฑ์ตราโกกิติดบ้านไว้รับรองกรอบอร่อยถูกใจแน่นอนครับเมนูข้าวปั้นเบคอนกรอบวิธีทำใส่ข้าวหอมมะลิหุงสุกลงในภาชนะตามด้วยเบคอนต้นหอมข้าวโพดหวานแครอทต้มสุกเม็ดถั่วลันเตาต้มสุกและผงกระเทียมในซองตราโกกิคลุกเคล้าให้เข้ากันนำมาปั้นเป็นก้อนกลมเรียงใส่ภาชนะนำเข้าแช่แข็งจนส่วนผสมทรงตัวเทแป้งทอดกรอบ Hot and Spicy 2-in-1 ปลาโกกิลงในภาชนะนำข้าวปั้นเบคอนลงชุบไข่ไก่ที่ตีพอแตกนำขึ้นคลุกแป้งทอดกรอบ Hot and Spicy 2-in-1 ปลาโกกิให้ทั่วทั้งชิ้นเตรียมไว้นำข้าวปั้นลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเรียมไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดข้าวปั้นเบคอนกรอบลงในภาชนะโรยหน้าด้วยผงสไปซี่ในซองตราโกกิรับประทานคู่กับมายองเนสและสาหร่ายแผ่นพร้อมเสิร์ฟเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมเลยคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะรวมตัวข้าวเจ้าที่ดีที่สุดที่ผ่านการคัดสรรโดยอาจารย์ยิ่งศักดิ์กับข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ข้าวเม็ดสวยหุงขึ้นหม้อนุ่มละมุนพิเศษ4แพ็คราคาเพียง380บาทส่งฟรีทั่วประเทศสั่งซื้อได้ที่026827644หรือจะสั่งออนไลน์ได้ที่ Facebook ยิ่งศักดิ์ฟู้ดหรือ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดให้เสียภาษาไทยโดยน้องยี่กุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สูตรเด็ดจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์หอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรัง
ไม่ใส่อึ่งประสิวไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นหมูเน้นพิเศษวันนี้ซื้อ3แพ็คราคาเพียง450 บาทจัดส่งฟรีรีบสั่งกันไปไว้นะ